รถครับวันนี้ก่อนออกเกี่ยวฝนจะตกกูล้างรถเนี่ยวันนี้ไปติดลมมาเละเลยครับขัดเขาซะหน่อยนี่ฮะแหมดูใหม่เข้ามา 10% ไม่แก่เราก็อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วปี52แล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับพี่สาวครับพี่สาวครับไปเดี๋ยวเราเจอกันหน้างานนะครับแล้วก็เช้าแล้วก็ไล่เช็ครถเช็คอะไรกันล้างเขาหน่อยให้ดูแบบวิบวับหน่อยอยู่ที่เราดูแลเนาะก็โอเคครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5 โมงเช้าแล้วนะฮะนี่เมื่อคืนฝนตกเยอะมากนะครับสังเกตได้ว่าน้ำขังถนนเลยครับเนี่ยนี่ก็เละๆ6 ล้อลงไปเอาไม่ได้นะครับก็น้ำพี่ช้างครับเขาเช่าใหม่ก็วันนั้นที่เราเกี่ยวนู่นครับก้าวไล่ตรงนั้นที่ติดกันมาให้โอลงนี่ครับแถวบ้านก็น้ำคลองก็มาแล้วมาจากพิโลกนะครับเนี่ยคลองนี้แยกมาจากคลองเส้นหลักนู้นอึ๊บโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยใบเบยงองี่ขอหมดแล้วครับหมดอายุหมดสภาพล้อเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนโซ่นะฮะเปลี่ยนโซ่ครับคือโซ่ใหม่ใบใหม่เลยครับชุดนี้เป็นใบชุดที่3นับจะใบคู่ตัวอันนี้คือชุดที่2ถ้าเปลี่ยนทีก็คือชุดที่3เปลี่ยนนี้ก็ใช้ได้ยาวๆครับนะครับลุกเลยครับข้าวหอมพวงนะครับผมห่อยเอาไปเมื่อกี้ได้เจ้าของนามาก็จอดล้ออยู่นะเนี่ยรอข้าวแห้งนะแต่ก็ดูแล้วไม่แห้งไปยังไงก็ไม่ถือว่าเปียกมากครับข้าวก็เป็นนาดำนะฮะมีรกกระดิ่งกระเด้งบ้างราคายังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะแต่หอพวงน่าจะไม่ถึง8,000แล้วล่ะวันนั้นไม่ขายก็7,600เองอ่ะแต่ปุ๋ยก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วนะฮะราคาเดียวน่าจะหมดนะผมว่าพอรถจุก8 เทียนไปปลายนี่ก็10 กว่าไร่12 ไร่ประมาณนี้ดูดีอยู่เลยครับเอาพาวแต่รวมก็ดีนะสังเกตนะเพราะว่ารวมเป็นงวยดีจังเลยนะฮะนี่ครับถ้าแบบนี้ทั้งคืนเราโอเคเลยแล้วก็นะครับพี่ช้างเขามาดำนาครับแปลงที่เราเกี่ยวถ้าใครจำได้นะฮะเรียกว่าข้าวดังร้อนผ่านน้ำมานะไล่น้ำไม่ทันเลยนะครับที่ผมพยายามเสียคนเดียวที่ว่าลงนะที่เก็บต้นว่ากันตรงนั้นนะดูเลยครับต้นขึ้นบนตกน้ำบานเลยลักษณะอย่างเงี้ยข้าวมันจะไหลโค้งได้หน่อยเยอะครับโอ้แค่ใบใหม่ครับเขาสูบน้ำออกที่ทำใหม่ก็ทำครับที่เกี่ยวก็เกี่ยวThank you.
ันเลยแรกนะฮะน่าจะได้3อุ้มกว่าครับอุ้มเสียจะไม่เต็มดูแล้วนะโอ้ยข้าวเลยเปล่าข้าวมีข้าวเดียวต้องรีบนี่ครับเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ลงเกี่ยวต่อเลยฮะอันนี้เป็นรุ่นที่3นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ3รุ่นเทียบเลยเดินมั่วขนาดไม่กล้าเดินเลยลูกพี่โอ้โหวันนี้งูชุมก็ลงสีไพบูลย์ปิดนะครับเขาทำทางเข้าหน้าลงสีโรงเรียนต้องไปขายนู่นทางเข้าบัวยางนะฮะไปทางปวกสูงนะครับแท็กเตรียมโต๊ะเลยฮะหน้าเปลี่ยนโต๊ะแล้วเจ้าไม่ดำไม่ได้กินดีเลยนะฮะไอ้พวกคันนี้แยกปุ๋ยกินหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ข้าวปนนะครับเนี่ยที่เขียวๆนะคนละแบบเลยนี่ฮะ
แต่ที่เขาไปเกี่ยวตั้งอะก็เขามาดูไปแล้วนะครับร้านที่ขายข้าวไม่รู้เป็นไรช่วงที่เจอข้าวคนเยอะอาจจะ3อุ้มกว่าเพราะในรถมีเกียร์นึงแล้วอุ้มนี้ไม่หมดอุ้ม4ก็ไม่เต็มอุ้มแล้วก็พี่เขาก็ดำเงินไปได้หลายแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเขาจอดรอน้ำโอ้พอดีเลยไม่ต้องเติมน้ำเลยนะเดี๋ยวคืนฝนจะเติมให้หรือเปล่านะคืนนี้ตกอีกแน่นอนครับนะไม่ต่ำไม่เกินครับจะพอดีรถเราจะเหลืออีกประมาณเกียร์50ได้ครับหมดเลยต่อ
คครับเสร็จแล้วได้ประมาณเกียนบ้านจริงๆครับนะเกือบโผล่มาเต็มโผล่นะจ๊ะเกือบโผล่อย่างน้อยเกียน50เกียนเกียนปลายๆครับรวม8เกียนพวกขึ้นไปเลยครับพี่ขึ้นเลิกปิดที่กันเดี๋ยวรวมเต็มรถแล้วข้าวสวยอยู่เนี่ยโรงเรียนสีพอได้เลยเนี่ยรวม8เทียนได้เดี๋ยวจะขาดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเสมอหัวช่วงนี้นะแต่เกียงนี้นะเดี๋ยวก็โทรสอบถามราคาโรงเรียนที่หลังนะครับให้เขาไปขายกันจะดูว่าราคาเท่าไหร่แต่นี่ไปขายค่าข้าวบัวยาเนาะต้องปิดทั้งบุญอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องปิดเดี๋ยวครับเรียบร้อยครับผมสวยที่จังเราว่าของเราสวยนะแต่ไม่รู้พ่อค้าจะมาสวยหรือเปล่าเฮ้ยเรียบร้อยฝนตกแน่นอนปีนี้น้ำดีน้ำมาเร็วฮะปีนี้นะเดี๋ยวไปปักเบ็ดกับจานเอกมันแน่นอนเดี๋ยวจะโอเคปุ่มโอ้ยเอาตัวสบายสบายคราวที่แล้วเจ้าของนาได้7เตียนอันนี้มากกว่าครับเก็บไปปลายเหมือนกันรวม8เตียนนะฮะเขาเช่าคราวเดียวพี่ช้างเช่าคราวเดียวครับเดี๋ยวไฟนี้คราวนาปีเดี๋ยวทำหาฝนเป็นเจ้าของนาทำโอเคครับเสร็จนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทำงาน1วันจอดอีก5วันก็จะเป็นชุดของผมอะที่ตอนนี้กำลังออกก็จะมีเยอะอีกทีก็คือช่วงนั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ว่าประมาณได้เดือนนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รอหน่อยนึงไม่นานจะรอนะครับโอ้ยกปากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับคุณพี่วันนี้ครับโอเคเรียบร้อย